ร์ทกันที่ซุปตาตัวแม่อั้มพัชราภาบอกเลยใครที่กำลังลุ้นเรื่องหัวใจของเธอปีนี้อาจเปิดตัวมากขึ้นแถมพื้นดวงมีเกณฑ์วิวาหวานอีกด้วยดวงของคุณอั้มเองเป็นดวงราชินีดังนั้นผู้ชายที่จะมีอยู่ด้วยเนี่ยจะต้องค่อนข้างที่จะต้องตามนิดนึงคำว่าตามเนี่ยไม่ได้แบบต้องตามต้อยๆหรืออะไรเพียงแต่ว่าคุณอ้ําอาจจะไม่ได้ข่มแต่ในดวงเนี่ยมันเป็นดวงข่มดวงข่มก็คือออร่าหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของผู้ชายต้องเกรงอกเกรงใจอะไรเงี้ยนะฮะจะคบได้แต่เท่าที่ดูแล้วปีนี้นะคะบอกเลยว่าโลกทั้งโลกอาจจะเป็นสีชมพูสำหรับคุณอ้ําก็ได้และปีนี้ของคุณอ้ําเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเปิดตัวมากขึ้นไม่แน่นะคะอาจจะถึงขั้นวางแผนอนาคตเข้าสู่ประตูวิวาห์ได้เลยก็ได้ผิดกับซุปตาโกอินเตอร์ปูประยาที่ดวงงานรุ่งมากแต่เรื่องรักต้องนิ่งเงียบอย่าหวือหวาแล้วจะแฮปปี้ค่ะแต่ความรักห้ามนะคะความรักต้องอยู่นิ่งๆ นะคะลูกความรักของน้องปูก็คือต้องแบบเรียบๆอย่าไปเปิดตัวเยอะอย่าไปหวือหวาเยอะเช่นเดียวกับแต้วณัฐพรที่งานดีเวอร์แต่ดวงรักต้องคบเงียบๆถึงจะไปรอดอยู่แบบนี้ดีที่สุดคือมีแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะดีกับตัวน้องแต้วเองมีเวลาว่างก็ไปเที่ยวกันบ้างฝากไม้เสน่ห์แรงเจนนี่ที่สตรองผ่านมรสุมรักมาได้ทุกครั้งปีนี้หากคิดจะรักแม่หมอต๊อกแต๊กแนะนำให้ปิดเงียบถึงจะรอดแต่ถ้ากรองตัวเป็นโสดจะเวิร์กที่สุดเราอาจจะต้องโฟกัสเรื่องการงานไปก่อนเพราะในความรักเนี่ยถ้ามีเข้ามามันจะเหมือนมาขัดลาภขัดโชคเราแต่ถ้าคุณเจนนี่มีเข้ามาจริงก็อาจจะต้องพยายามไม่ควรเปิดตัวน่ะก็คือควรคบแบบเล็กๆน้อยๆอย่าเพิ่งไปโฟกัสอะไรมากให้โฟกัสเรื่องการงานจะดีที่สุดด้านอดีตนกน้อยในกรงทองพิงกี้สาวิกากลิ่นกระดังงานลนไฟก็หอมกรุ่นเหมือนเป็นดวงโสดมหาเสน่ห์เพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะมีทั้งคนในวงการและคนนอกวงการที่จะเข้ามาขายขนมจีบแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยน้องพิงกี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะไปเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ลูกครึ่งก็คนต่างประเทศอ่ะที่จะเข้ามาผัวพันในชีวิตมาถึงคู่ที่เพิ่งเปิดตัวยังเวียเบลล่าบอกเลยห้ามแสดงออกหวือหวามากเกินไปเรื่องความรักเพราะจะทำให้งานหดเงินหายทันทีดวงเบลล่าเนี่ยถ้าไปโฟกัสความรักมากๆปุ๊บเนี่ยเรื่องอื่นจะพังไปด้วยเลยและถ้าความรักพังเรื่องอื่นจะพังด้วยเพราะเป็นคนที่โฟกัสเรื่องความรักมากๆดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณแม่ดูดวงน้องเบลล่าอยู่ตอนนี้คุณแม่แนะนำว่าความรักอาจจะไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องให้มันหวือหวามากไปได้เรื่อยๆแต่เน้นเรื่องการงานรับทรัพย์ถามว่าดวงเกื้อกันไหมเนี่ยถ้าดูตามดวงอ่ะมันยังไม่ได้เกื้อกัน 100% ดังนั้นมันมีโอกาสที่จะเลิกได้ทุกเมื่อถ้าไม่อยากเลิกจริงๆก็อย่างที่บอกแนะนำว่าควรจะให้มันนิ่งๆอย่าไปโฟกัสอะไรเยอะด้านคู่จีน NY ณเดชยาย่าก็ยังต้องรักษาระดับความสัมพันธ์แบบพี่น้องอย่างนี้ไปก่อนเพราะเปิดตัวเป็นแฟนปุ๊บเรื่องงานมีอันสะดุดความรักของทั้งคู่นะคะหลายๆคนจับตามองคุณแม่ค่ะณเดชกับยาย่าจะรักกันไปตลอดไหมคะจริงๆดวงความรักยังไม่ได้มีเกณฑ์เลิกกันนะคะเพราะว่าเขาวางตัวของเขาอยู่ประมาณนี้ถ้าอยู่ประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันจะไปได้ดีมากข่าวเรื่องมือที่3จะมีไหมต้องบอกอย่างนี้ว่ามีมันเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรแบบตุ้มตามแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถือว่าดวงทั้งคู่เนี่ยยังควงกันรับทรัพย์ได้อยู่ผิดกับคู่รัก MK หมากคิมที่ได้ยิ้มรับทรัพย์ออกงานคู่จนเบื่อหน้าแต่ต้องระวังเพราะจะมีเรื่องทะเลาะกันเบาๆแถมหนุ่มหมากยังต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยปีนี้จะเป็นปีที่อาจจะงอนกันเยอะนิดนึงอาจจะต้องลงรูปง้อกันบ่อยหน่อยนะคะแต่ที่สำคัญนะคะอาจจะมีคราวที่แบบทำให้น้องคิมเนี่ยอาจจะหงุดหงิดใจหน่อยอันนี้ส่วนตัวของน้องคิมนะคะซึ่งปีนี้น้องคิมอาจจะต้องมีสติแล้วก็พยายามใจเย็นนะคะเพราะว่าอยู่ในปีที่ค่อนข้างที่จะเป็นปีชงด้วยแต่ว่าให้ระมัดระวังนิดนึงในช่วงเดือนนะคะเมษายนจนถึงเดือนกันยายนน้องหมากเองอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้ก็อาจจะไปแก้เคสในเรื่องของบริจาคโลงศพบริจาคเลือดเพื่อแก้เคสกันหน่อยและคู่รักป้ายแดงเตยอันเล็กถึงจะรักเงียบๆไม่หวือหวาแต่บอกเลยอุปสรรคเยอะต้องใจแข็งจับมือให้มั่นถึงจะผ่านไปได้หวั่นใจไม่หมออยู่นะคะก็อยากเชียร์จริงๆใจอ่ะก็คือเชียร์ทั้งคู่แหละเนาะในความรักมันก็เป็นสิ่งสวยงามนะคะแต่พอมาพูดถึงในเรื่องของดวงนี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคู่ทั้งสองคนเนี่ยนะคะรักกันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าต้องฝ่าฟันอุปสรรคค่อนข้างเยอะพอสมควรในเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นดวงที่บางครั้งอาจจะขี้น้อยทั้งคู่แล้วก็เป็นคนที่โฟกัสตั้งอกตั้งใจเรื่องความรักทั้งคู่ดังนั้นพอตั้งใจมากเกินไปเนี่ยบางครั้งพอมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ดั่งใจเราเนี่ยมันก็จะเฟลได้ง่ายดังนั้นเนี่ยเอาใจช่วยน้องทั้งคู่ก็ค่อยๆปรับนะคะถ้าอยากจะให้ความรักดีส่วนคู่หวานกอล์ฟขวัญที่หลายคนลุ้นให้มีข่าวดีเข้าประตูวิวาห์เร็วๆแม่หมอคนสวยบอกพื้นดวงต้องรออีกสักปีถึงจะปังค่ะ
ความร้อนในตัวเองเนี่ยของคุณขวัญอาจจะมีเยอะหน่อยน้อยเยอะหน่อยบางทีอาจจะมีความวุ่นวายจากคนรอบข้างซึ่งอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าจะวางแผนในเรื่องของการแต่งงานมากขึ้นแหละแต่ปีนี้มันยังเป็นปีที่อาจจะต้องรอไปอีกหนึ่งปีผิดกับคู่หวานน้ำตาลเรียกพี่พุทธจุ๋ยที่เพื่อนๆเตรียมตัดชุดรอได้เลยเพราะดวงมีเกณฑ์วิวาห์แน่ดวง2คู่เนี่ยค่อนข้างเกื้อหนุนกันและวันเกิดเองก็ค่อนข้างที่จะไปได้ดีดังนั้นเรื่องแต่งงานเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะเจาะแล้วเพราะว่าดวงของทั้งคู่เนี่ยปีหน้าเนี่ยดวงของคุณจุ๋ยคือดีมากและดวงของคุณพุทธก็คือดีมากเหมือนกันบอกเลยว่าดวง2คนเนี่ยถ้าเกิดแต่งงานกันแล้วมีเกณฑ์ที่จะพร้อมปังทายาทเลยมีลูกแล้วดวงปังมากใน2ปีก็คือ2018-2019สำหรับคู่วิวาห์ป้ายแดงป๊อกมากกี้แต่งปุ๊บดวงปังทันทีเพราะดวงเกื้อหนุนกันสุดๆเป็นดวงที่ค่อนข้างเกื้อหนุนกันเพราะว่าวันเกิดเอ่ยอะไรเอ่ยลงตัวกันหมดเพียงแต่ว่านะคะถ้าเกิดแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยข้อดีคือนะคะยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งรวยดวงเป็นเงินเป็นทองกันเลยทีเดียวจะต้องจดทะเบียนนะคะต้องดูฤกษ์โดชัยนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วดวงของน้องมากี้เนี่ยนะคะมีเกณฑ์แบบว่าแต่งงาน2รอบดังนั้นถ้าคุณไม่อยากแต่งงาน2รอบนี่ก็คือถ้าไม่จดทะเบียนต้องไม่จดเลยแต่ว่าถ้าจดทะเบียนแล้วต้องจดหย่าแล้วก็จดใหม่แค่นั้นเองไม่ต้องซีเรียสถือว่าแก้เคล็ดนะคะส่วนคู่เลิฟรุ่นใหญ่หนุ่มศรรามและนิโคลเทริโอก็มีลุ้นวิวาห์เหมือนกันเพราะดวงเกื้อหนุนและสมพงกันมากของคุณศรรามนะคะจากวันเดือนปีเกิดเนี่ยคือมันมีเลข4เราพูดเสมอว่าเลข4เนี่ยมันคือความไม่สมบูรณ์ในเรื่องความรักมันเป็นดวงที่ต้องแต่งงาน2รอบหรือต้องได้คนที่มีตำแหน่งก็ถือว่าดวงเหมาะเจาะจะค่อนข้างเกื้อหนุนกันแล้วก็คิดว่า2คนนี้เป็นคู่ที่จะอยู่ด้วยกันไปแบบตลอดรอดฝั่งแล้วล่ะปิดท้ายกันที่คู่รักนักวิ่งมาราธอน 2,000 กิโลตูนก้อยหลังผ่านอุปสรรคและเรียนรู้ดูใจกันมานานหลายปีมาถึงปีนี้บอกเลยเกณฑ์วิวาห์ชัดเจนมากค่ะปี2018มันลงล็อกมากที่จะมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องในเรื่องของพวกงานวิวาห์หรือวางแผนอนาคตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยังไงซะเนี่ยปลายปีนี้ปลายปี2018เนี่ยน่าลุ้นมากๆที่ทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีข่าวดีข่าวเช้าหรือคลิปเช้าหรือเรื่องอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมีเตือนอยู่ใน2ราศีนะคะนั่นก็คือราศีสิงห์นะคะแล้วก็ราศีพิจิกนะคะแต่ในเรื่องของวิวาห์สายฟ้าแลบเนี่ยยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่แน่นอนนะคะ 1-2 คู่เลยทีเดียวในปีนี้นะคะแล้วก็เรื่องท้องก่อนแต่งเนี่ยถามว่ามีไหมก็มีไม่ใช่ดวงแบบดาราในวงการที่เป็นตัวแบบท็อปแต่ก็เป็นเบอร์3เบอร์4พระเอกเนี่ยแหละอาจจะมีแฟนที่ท้องก่อนแต่งก็ได้ก็ตั้งแต่เมษาพฤษภาคมมิถุนายนหรือ3เดือนนี้ที่เราจะเห็น